ทนายนิด้าพลอยพลอยไพลินน้องสาวพิมพิมประภาพลอยพลอยไพลินน้องสาวพิมพิมประภาเรียกได้ว่าเข้าสู่วงการบันเทิงตามพี่สาวมาติดเลยสำหรับพลอยพลอยไพลินตั้งประภาพรน้องสาวแท้ของนางเอกสาวสุดน่ารักอย่างพิมพิมประภาตั้งประภาพรซึ่งในตอนนี้น้องพลอยก็กำลังมีผลงานละครออนแอร์ให้แฟนๆติดตามกันแล้วกับเรื่องมัตสยาโดยรับบทเป็นเรืองใจหรือนิดน้องสาวของพระเอกรับบทโดยมิคทองระยะเชื่อว่าแฟนๆหลายคนก็ได้เห็นฝีมือทางการแสดงของเธอกันมาบ้างแล้วซึ่งในบทความนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสาวน้อยคนนี้กันให้มากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งมีภาพของน้องพลอยมาฝากกันด้วยพลอยพลอยไพลินเธอคนนี้บอกเลยว่าทั้งสวยทั้งความคิดดีเป็นคนที่ตั้งใจเรียนมากๆเพราะเธอเรียนจบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอีกด้วยและที่สำคัญเธอยังมีใบหน้าละไม้คล้ายลิซ่า BLACKPINK อีกต่างหากบอกเลยว่าเธอคนนี้เรื่องเรียนไม่ธรรมดานะถึงพลอยเป็นคนที่เรียนไม่เก่งเลยแต่พอได้เข้าไปอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยพลอยก็ตั้งเป้ากับตัวเองว่าอยากจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจสักครั้งนับตั้งแต่นั้นมาพลอยก็เลยตั้งใจเรียนมาตลอดจนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนอกจากนั้นพลอยยังเคยทำโปรเจกต์37วัน8ประเทศมาแล้วด้วยนะส่วนใบคนก็บอกว่าเธอมีใบหน้าที่คล้ายกับซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่างลิซ่าBLACKPINK และนานาโคมัตสึอีกด้วยพลอยไพลินก้าวเข้าสู่วงการด้วยการถ่ายงานโฆษณาหลายชิ้นหน้าของเธอหลายๆซึ่งโฆษณาชุดที่โดดเด่นของเธอคือโฆษณาทาร์ตไข่จนกระทั่งในพ.ศ.2559พลอยไพลินได้ก้าวเข้ามาเซ็นสัญญากับทางช่อง7 HD ตามรอยพี่สาวโดยผลงานชิ้นแรกในฐานะนักแสดงคือซิทคอมเรื่องหอเฮลขนหัวลุกของมงคลการละครในบทปลาทองและในปีเดียวกันเธอได้มีโอกาสแสดงละครสั้นสร้างสรรค์สังคมชุดฟ้ามีตาในตอนเรื่องง่ายๆที่คุณยายไม่รู้รับบทเป็นจ๋าในพ.ศ. 2560พลอยได้แสดงละครเรื่องยาวเรื่องแรกในละครรีเมคของบริษัทนวประธานพรซึ่งมีตรินเศรษฐโชคนักแสดงชื่อดังเป็นผู้จัดในบทมาริกาหรือมดแดงนอกจากนี้ยังได้แสดงละครรีเมคเรื่องมัสยาของค่ายพอดีคำในบทเรืองใจหรือนิดในพ.ศ. 2561พลอยไพลินได้มีโอกาสแสดงละครถึง3เรื่องคือแม่เสือปากร้ายผู้ชายรถจัดรับบทหมิงคลื่นผีป่วนรับบทใบชานักสู้สถานฟ้ารับบทฝ้ายในพ.ศ. 2562พลอยไพลินได้มีโอกาสแสดงละคร1เรื่องคือเรื่องเพลิงเสน่หารับบทคณะนอกจากนี้เธอยังได้มีโอกาสแสดงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกแถมยังเป็นการรับบทนางเอกแบบเต็มตัวครั้งแรกของเธออีกด้วยในภาพยนตร์เรื่องโลซีซั่นสุขสันต์วันโสดของค่ายสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลโดยรับบทหลินประกบคู่กับพระเอกชื่อดังมาริโอเมาเรอร์ที่รับบทพุทธซึ่งเรื่องนี้ทำให้ใครหลายหลายคนหลงเสน่ห์ความน่ารักของหลินหรือพลอยได้มากเลยทีเดียวและนอกจากนี้ในปีพ.ศ. 2563พลอยไพลินมีผลงานละครเรื่องม่านบังใจรับบทการดาและยังมีละครที่รอออกอากาศคือเรื่องพ่อไม่เลขท้าย2ตัวของค่ายนพพรโปรโมชั่นแอนด์พิกเจอร์สและผลงานที่รอเปิดกล้องอีกหลายเรื่องเรียกได้ว่าเป็นนางเอกดาวรุ่งพุ่งแรงจริงๆเลยล่ะค่ะ We'll be right back.